สวัสดีเพื่อนผูดด้ชมรทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาเข้าแบ็กเทสให้ดูเหมือนเดิมนะครับโดยการใช้เทคนิคการเทศกราฟป่าอย่างเดียวเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่เทดกราฟป่าอยู่เป็นการเทดสไตล์สกอร์ปิงนะครับแล้วอยากรู้ว่าเทคนิคการเข้าเทศต้องใช้ยังไงบ้างผมแนะนำว่าฟังคลิปนี้ให้จบเพราะว่าผมจะมาเข้าเทรดูสดเลยเป็นการแบ็กเทสให้ดูนะครับว่าเราต้องคิดยังไงเจอการาฟจริงๆเนี่ย ต้องดูยังไงบ้างนั่นเองนะครับเพตอะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังกันเลยครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ <Overwatch> ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สาคัญนะครับถ้าเราทากาไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจเเเเนนาาาะข้มป็คครรอบัววดียกัน กรับ,บ xm ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยว ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o p o y ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพาม้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยการ back test มันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนการาฟไปดูในอดีตเนาะหรือใช้โปรกแกรม The trading view นะครับในการย้อนการฟกาฟแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาทำเนี่ยไม่ใช้ตรงนี้นะครับจะใช้เป็นในส่วนของเจ้าตัว s o f t f o r e x นะครับเป็นโปรแกรม simulation ที่เราสามารถเลื่ออนนไไปข้้้าางหหดรื ถอยหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถเห็นการาฟวิ่งแบบเดียวถามได้เลยเนาะทีนี้เท่านั้นครับผมเดี๋ยวเรามาสุม่มันทีนก่อนดีกว่านะฮะก็ผมทําไปของทุกปีแล้วในคลิปอันก่อนเดี๋ยวเป็นปี2023ลวกันนะปัจจุบันหน่อยนะครับจนถึงณปัจจุบันเลย31นะครับแล้วก็เอาเฉพาวันจันทร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาสุม่มกันดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเปิดการาฟมาเนี่ยเราต้องมีข้อไงบ้างเอาใกล้ๆตัวเลยครับอ่าพฤษภาคม29นะครับตรงนี้ก็มาดูการในส่วนของ g b p g p y นะครับ g p g p y คู่เงินนี้ปี2023นจริงๆเนี่ยการแบ็กเทสนะผมแนะนำว่าให้เราแบ็กเทสแค่ประมาณช่วงไม่เกิน2ปีนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งบางคนแบ็กเทสไปนู่นอะ้โหปี1999หรือไม่ก็ปี2000อะไรพวกนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเวอร์เกินไป แน่นอนครับว่าเศรษฐกิจต่างๆเนาะในปี2000กับปัจจุบันเนี่ยในปี2023มเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกค่าเงินพวกการวิ่งของการาฟต่างๆนานามันก็จะไม่ได้เหมือนกันมากตอนปี2,000คนเล่นฟอเร็กอาจจะน้อยปัจจุบันคนเล่นเยอะมากก็จ,จะพัผนผลมากกว่านะครับเพราะตรงน,นี้อย่าไปแบกเทสไกลขนาดน,นั้นเราแบกเทสแค่ปัจจุบันก็พอนะครับ ในส่วนของพอร์ตเริ่มต้นผมว่าประมาณสักพันเหรียญน,นะประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลเวลผมแนะนาว่าเราอย่าเล่นเกิน200นะครับเต็มที่เลยเลเวลเนึ่ต่อ200นะครับถ้าเยอะกว่านั้นมีโอกาสที่เราจะเสียเงินทั้งหมดได้ในพอร์ตได้ในอันตรายนะนะแนะนําว่าเล่นแค่นั้นพอทีนี้วิธีการที่ผมเล่นนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผมเปิดการ์มาเนาะผมก็จะเริ่มมีคอสจากทม์เฟรมรายสัปดาห์ก่อนนะแล้วค่อยล่นไปที่ทม์เฟรมเรืกอๆจนถึงประมาณสักทม์เฟรมสินาที นะไม่ได้เล่นมากกว่านี้แล้วครับบางคนเล่น5นาที1นาทีแต่ว่าผมเล่นแค่ประมาณนี้นะครับพอเราได้มาแล้วเนาะทีนี้ก็มาเริ่มมีเคาะกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะต้องเข้าใจก่อนเลยครับว่าการเล่นฟอเร็กเนี่ยเราควรเล่นช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งหมายความอะไรครับหมายความว่า1วันเนี่ยมียีิบสี่ชั่วโมงถูกไหมเราอย่าไปเล่นยีิบสี่ชั่วโมงครับจริงอยู่ที่ตลาดฟอเร็กเนี่ยมันวิ่งทั้งวันก็จริงแต่ว่าทุกครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเล่นทั้งวันเนี่ยสิ่งที่ แลราะนั้นวิธีการคือเราควรดึงเวลาออกมา24ชั่วโมงเนี่ยดึงออมาแค่ประมาณส่วนเดียวนะครับเล่นสักประมาณ3ชั่วโมงต่อวันแค่นั้นพอ1ส่วน8นะฮะเล่นแค่1ส่วน8พอประมาณนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในกราฟ1วันเนี่ยเราควรมานั่งโฟกัสแค่ประมาณ3ชั่วโมงพอแค่นี้เลือกเวลาออกมานะับเพราะนั้นถามว่าจะเลือกยังไงผมแนะนำว่าเอาที่ตัวเองว่างช่วงไม่บ่าย2ถึงบ่าย5โมงก็ตั้งแต่5โมงถึง1ทุ่ม ผมแนะนําว่าคนส่วนใหญ่จะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นช่วง3ามทุ่มไปแล้วก็ได้ก็เล่นได้เหมือนกันอยู่ที่เราว่างช่วงไหนนะฮะเพราะทั้งนี้นเดี๋ยวเรามองดูครับผมว่าตั้งแต่5้าโมงถึง1นึ่ทุ่มเราจะทํากําไรได้ไหมนะฮะอันดับแรกเลยครับเรามาเปิดการาฟบิ๊กลีก่อนการาฟรายสัปดาห์นะสิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือณนะตอนนี้คู่เงิน g b p ีพ y ของการาฟรายสัปดาห์นะครับราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาทำออทามไฮขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ตรงจุดนี้นะครับทีนี้เมื่อราคาเนี่ย มันทําโครงสร้างแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโครงสร้างเทนขาขึ้นนั่นนะครับว่าเมื่อราคามันเบรกอาขึ้นมานะสิ่งที่มันควรทาครับคือมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปต่อกลับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีโอกาสที่มันจะต้องกลับลงมารีเทสโซนนี้นะครับเพื่อทําแนวรับสวยๆแล้วก็ขึ้นต่อตามโครงสร้างราคาที่ผมสอนให้ในทุกๆคลิปประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าเอ้ยอว้าราคาอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อแน่นอะนครับว่า มันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมารีเทสโซนนี้แล้วค่อยขึ้นต่อแต่อย่าลืมครับนี่คือไทม์เฟรมรายสัปดาห์เนาะเราไม่เล่นนานขนาดนั้นเ,เล่นแค่ไทม์เฟรมสั้นๆนะฮะสกอปปิ้ง15นาที30นาทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราแค่ได้เรียนเฉยว่าเฮ้ยมีโอกาสที่จะกลับตัวลงนะแต่ว่าเราอย่าพิ่งไปเล่นขนาดนั้นนะอย่าพิ่งไปเซลเลยเราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กก่อนพอมาดูในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่ครับสิ่งที่เห็นมันก็จะเริ่มชัดขึ้นมาอีกนะก็คือว่าณนะตอนนี้ราคานะมันม เมื่อเป็นแนวต้านแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาทุนแนวต้านขึ้นมาถามว่าเฮ้ยเมื่อราคาทุนแนวต้านมีโอกาสเป็นไงต่อแน่นอนครับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาเหมือนกันเลยเราวิ่งขึ้นต่อตามโครงสร้างอะไรครับเทนขาขึ้นที่ผมว่าให้ดูมาต้นคลิปถ้าสังเกตดีๆครับมันมองได้2แบบนะตรงจุดเนี่ยหนึ่งครับคือเหมือนว่าราคาเนี่ยมันเคยไซเวย์ในกรอบนี้แล้วเบรกเอาขึ้นแล้วขึ้นต่อถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเฮ้ยโครงสร้างมันทําเทนขาขึ้นเราปิดตรงนี้ให้หมดนะดูแค่ปัจจุบันคร ถ้าบอกว่าเออโครงสร้างมันคือเทนขาขึ้นได้ไหมขึ้นมาทําจุดสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับน่าจะทําแบบนี้ต่อถูกไหมนี่คือโครงสร้างที่มันกําลังเกิดขึ้นเพราะนั้นถามว่าราคาจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวลงมาโซนนี้แนวรับสวยๆนะแล้วก็วิ่งขึ้นต่อแบบนี้ นี่คือในส่วนของวิเคราะห์จาก t i Time f r a m e Daily อย่างเดียวแต่นั่นครับเราก็ต้องไปดู Time Frame เล็กด้วยเพื่อดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อแค่ได้ไอเดียเฉยนะว่ามันต้องการจะลงที่พอมาดูในส่วนของสชั่วโมงครับเออน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงลงเนี่ยอย่างมากสุดนะก็น่าจะลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับแต่นั่นคือมากสุดถูกไหมครัแล้วถามว่าเฮ้เยแล้วลงน้อยสุดเนี่ยถึงตรงไหนสายตาของผมนะครับมันพามาที่ตรงจุดนี้ตรงจุดเนี้ยถ้าเราดูใน Time f r a m e 4ชั่วโมงเนี่ย มันจะปกติมันโอเคราคาวิ่งขึ้นปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราไปดูในทาวเวฟหนึ่งชั่วโมงหรือ30มนาทีเราอาจจะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยณนาจุดเนี้มันมีการทําแนวรับตรงจุดนี้อยู่ตรงไส้นี้เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันมีอยู่จริงไหมนี่ตรงจุดนี้นะครับเราเห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวผมเอาเส้นสีดําทาบให้ดูดีกว่าคนจะได้เห็นนะนี่ไส้นี้นะเดี๋ยวไปดูทาวเวฟหนึ่งชั่วโมงครับปับป๊บปับป๊บปั๊บมาตรงจุดนี้สิ่งที่เห็นครับคืออะไร เหมือนราคามันมีการรีเจ็คขึ้นจากโซนนี้ถูกไหมอะลองสังเกตดูครับมันวิ่งขึ้นกลับลงมามาถึงจุดนี้เสร็จแล้วมันขึ้นต่อถึงจุดนี้ขึ้นต่อสแสดงว่าเฮ้ยราคาจากจุดเนี้ต้องมีนิยาสาคัญบางอย่างถูกไหมทําไมมันต้องมาแตะแล้วเด้งขึ้นละ่ะถูกไหมฮะเป็นจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ราคากลับมาจุดนี้มีโอกาสไหมที่เขาจะมาแตะแล้วเด้งขึ้นอีกมีนะฮะก็จะเหมือน,ก,นกันเลยกับที่เราบอกว่าโอเคเดลี่น่าจะต้องการกลับตัวลงมาเพื่อขึ้นต่อ กลับตัวลงมาตรงเนี้ยมันอาจจะถึงตรงนี้ก็ได้นะฮะแนวต้านนี้หรืออาจจะถึงแค่ตรงนี้แล้วขึ้นต่อก็ได้หรือตรงนี้แล้วขึ้นต่อเลยก็ได้มันได้หมดแต่พอมาดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นแล้วโอเคเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นจากจุดนี้นะเพราะนั้นคําถามคือเราควรเล่นยังไงตอนนี้มันเริ่มมั่วละราคามันเหมือนจะเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนเทนลงมาเป็นเทนขาลงถูกไหมครับนี่เป็นแบบนี้แล้วเพราะนั้นถามว่ามันจะไปไหนต่อก็ผมว่าน่าจะมีโอกาสลงมาถึงจุดนี้ได้ข้างล่างตรงนี้เลยนะ ไปดูไทม์เฟรมเล็กก่อนจะได้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะฮะอะพอเรามาดูในส่วนของไทม์เฟรม30มสิบนาทีนะครับคือเมื่อกี้เราดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอเคเราจะพอเดาได้ถูกไหมว่ามันน่าจะลงต่อวอะเลยครับมันมีการปิดต่ากว่าแนวรับน่าจะวิ่งลงมาเติมเต็มไส้ตรงนี้ถึงจุดตรงนี้ได้ก่อนที่เขาจะกลับตัวขึ้นนะฮะหลังจุดนี้เพราะนั้นอาจจะเซลดลงมาเลยได้แต่ว่าปัญหาก,ก็คือพอเราไปดูไทม์เฟรม30มสิบนาที้าผมก็ปี้โซนนี้ไปให้ดูในไทม์เฟรมสามสิบนาทีนะคร เออมันยังไม่ควรเซล์ถูกไหมฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะราคาเนี่ยตอนนี้มันเป็นแท่งขาขึ้นอยู่ให้จําไว้เลยครับว่าถ้าเราจะเซลเราควรให้ราคาเนี่ยปิดเป็นแท่งฝั่งเซลล์หรือฝั่งขาลงก่อนนะ,ะถ้าราคามันสวนทางแบบนี้มีโอกาสที่หนอาจะขึ้นตอบแบบนี้ไหมคําตอบคือมีเรายังไม่ควรรีบเซลล์จนเกินไปนะฮะตรงนี้อันตรายอย่าเพิ่งเล่น เพราะนั้นก็รอไปก่อนถามว่าตรงนี้ผมรออะไรคือผมได้ไอเดียละนะครับว่าราคามีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงมาถึงตรงจุดนี้แต่เรายังเซลล์ไม่ได้จะเซลลได้เราต้องการให้ราคาทําแนวต้านสวยๆแบบนี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยเซลลงมาหวังให้ราคาวิ่งลงลงมาแบบนี้ถึงจะเซลลได้เพราะฉะนั้นจุดนี้ครับคือจุดที่สําคัญแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขานะครับมาแตะตรงนี้แล้วลงก็มีโอกาสที่มันจะลงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไิการกลับึ้นไปเหนือโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนั่นเอง เพราะอย่างที่บอกอย่าลืมว่าเดลี่เนี่ยมันแค่กลับตัวลงมาสั้นๆอาจจะกลับลงมาแค่ตรงจุดนี้เลยแล้วกลับตัวขึ้นไปฟลิปด้านตัวเองกลับมาเป็นแบบนี้ต่อก็ได้นะครับหรือกว่าจะลงมาถึงตรงนี้เลยแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้ได้หมดเพราะตรงนี้อยู่ที่ทามิงแล้วว่าเราจะยังไงเพราะเราได้ไอเดียแล้วถูกไหมครับก็แค่รอทามิงรอจังหวะเล่นอย่างเดียวณนะจุดนี้ครับยังไม่มีอะไรให้เล่นนะฮะเราก็รอไปก่อนรอดูว่าราคาสุดท้ายเขาจะยังไง ิดต่ำมาโซนนี้หรือทะลุโซนนี้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองดูณนะจุดนี้ครับราคายังเงๆงักอยู่ก็ยังไม่มีจุดให้เราเล่นมากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเราจะเห็นว่าไปดูทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนะเราเห็นว่าณนะตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีการพักตัวแล้วมันลงมาทั้งหมดหนึ่งสามแท่งพักตัวแท่งนี้นะครับกลับมาติดโซนเดิมจะเห็นว่าเขาไม่สามารถทะลุแนวรับนี้ไปได้ถูกไหมนั่นคือการหม่งบอกว่าเออราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่อหรือเปล่าเป็นไปได้เหมือนกัน ทางนี้เท่านั้นครับเดี๋ยวเช็คท่าเฟรมเล็กนิดนึงท่เฟรมใหญ่เท่าตี้สี่ชั่วโมงเหมือนยังเงื้อกลอยู่ยังอยู่ตรงกลางก็ไม่ชัว์เดลี่ก็ยังอยู่จุดเดิมนะฮะสามเทปดีครับมีการทะลุโซนตรงนี้ลงมาเปิดต่ำกว่าแนวรับแต่ก็นั่นแหละฮะผมคิดว่ายังไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะน่าจะยังไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ที่ราคาจะวิ่งลงนะครับต้องรอดูมากกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้เปิดนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นนะฮะปัค ตรงจุดนี้นะครับมันมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่บอกมาเป็นไพเซักชันเนาะสิ่งที่เราเห็นเลยนะก็คือเราดูซ้ายมือตรงนี้นะราคาเนี่ยมันเป็นโซนที่ในยะสาคัญถูกไหมมาแตะแล้วลงเสร็จแล้วมาแตะแล้วขึ้นนะครับตรงจุดนี้แล้วตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าเออมันก็วิ่งลงมาเยอะๆตั้งแต่ข้างบนนู่นเลยนะแล้วมันก็มาหยุดตรงนี้ครับมาแตะแล้วเด้งขึ้นพอาราคาพยายามจะวิ่งลงอีกก็ยังลงไม่ได้แสดงว่าตรงเนี้ยคือโซนที่สําคัญมากๆแหละก็อยู่ที่ว่านะตอนนี้เขาจะทะลุไปฝั่งไหนถูกไหมไม่ขึ้นข้างบน ก่อลงข้างล่างเพราะงั้นี่ครับผมคิดว่าถ้าเราจะเล่นจริงๆถ้าอยากจะฝืนเล่นจริงๆนะเราสามารถใช้คอนเซปต์ของเบรกเอาบกบายซ็อกได้ก็คือเราอาจจะตั้งบายต็อกไว้เหนือแนวต้านพวกนี้ด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยถ้าราคามาันทะลุแนวต้านพวกนี้ก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อหรือเราอาจจะตั้งเซลซ็อกไว้ต่ำกว่าแนวรับพวกนี้ก็ได้นะครับด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ยถ้าเขาทะลุต่ำกว่าแนวรับพวกนี้เขามีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อ ณจุดนี้ครับถามว่าเราจะเล่นแบบไหนผมว่าเราตั้งบายสต็อปได้แล้วก็เซลสต็อปได้นะครับโดยเซลสต็อปที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะคือบายสต็อปไม่มีปัญหาครับแค่เหนือต้านแต่พอเป็นฝั่งเซลสต็อปเนี่ยผมคิดว่าเราควรเอาไว้ต่ํากว่าโซนนี้เลยให้มันทะลุไส้พวกนี้ไปให้หมดก่อนเพราะไส้พวกนี้สําคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ตั้งไปเลยนะครับ0.5ล็อตเนาะพอร์ต1,000ประมาณนี้พอ บายซ็อปนะครับโทษทีเราก็ตั้งไปเลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมแบ็กเทสที่เราจะเห็นการาฟวิ่งแบบเรียวถานะเนาะเผื่อค่าสเปดอะไรด้วยนะครับซับ o อตก็ประมาณนี้พอแล้วก็ TP ประมาณนี้นะครับน่าจะพอได้อยู่นะครับแล้วก็เซลซ็อปด้วยข้างล่างตรงจุดนี้เซลซ็ปลอปนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะครับทีนี้บางคนบอกเฮ้ยวิธีการกำหนดซับรอเนี่มันกาหนดยังไงกันแน่นะก็คือ อันเนี้ยจริงๆแล้วเราควรเอาไว้ในโซนนะครับสมมติเราตั้งบายเนาะเอาสับลดประมาณนี้ก็พอด้วยความเข้าใจด้วยว่าเฮ้ยถ้าราคามันจะทะลุโซนนี้ไปแล้วถ้ามันจะขึ้นต่ออย่างน้อยมันห้ามกลับเข้ามาในโซนแนวต้านหรหือแนวรับแล้วนะครับมนกันครับถ้าเราเซลล์ตรงจุดนี้สับลดประมาณในโซนนี้ก็พอด้วยความเข้าใจด้วยว่าถ้ามันทะลุมาโซนนี้แล้วอย่างน้อยถ้ามันจะลงต่อมันห้ามกลับเข้ามาในโซนนี้เพื่อลงแบบนี้ไม่ได้มันควรจะต้องทะลุแล้วทะลุไปเลยแบบนี้นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายราคาจะขึ้นหรือลงเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเปิดด้วยก็น่าจะมีวอลุ่มมากพอที่จะดันราคาไม่ขึ้นก็ลงก็แหละนะครับอยู่ที่แท่งนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดแท่งนี้ไม่ลงอีกอันนั้นก็ต้องนั่งลุ้นหน่อยเนาะเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละกราฟมันก็อาจจะไม่ลงก็ได้นะอ่ะนะตอนนี้เท่ากับว่าเราติดเซลล์แล้วสังเกตด,ดูนะครับราคาทะลุนแนวตรงนี้มาแล้วณนะจุดนี้สต๊อปลอตเราอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราก็ลบออเดอร์บายสต๊อปออกนะเพราะเราต ก็เซลลไปณจุดนี้เหตุผลที่ซับรอเราอยู่ในโซนนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าถ้ามันทะลุโซนนี้มาแล้วนะทะลุไส้พนิมแล้วถ้ามันจะลงต่อจริงจงมาถึงจ,จุดนี้จริงๆเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเขาห้ามกลับขึ้นไปในโซนนี้เพื่อลงต่อแล้วมันต้องลงไปเลยจากจุดนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันจะลงไปเลยไหมหรือมันจะกลับขึ้นมาอีกแล้วผิดแผนเรานะครับก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าเราบริหารความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ตรงนี้ก็แน่นอนครับว่าเราคุมความเสี่ยงไว้แล้วนั่น,าาน,นอเองนะ เขาไม่ลงแล้วนะฮะมันติดโซนนี้ครับเราก็ยังพึง่งเล่นอย่าพึ่งไปเล่นนะฮะเราต้องรอก่อนถ้าสมมติเราอยากจะเล่นอีกเทนหนึ่งนะอย่าพึ่งไปเล่นครับณนะจุดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ละเพราะมันพยายามจะลงแล้วอะมันก็ยังลงไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะทะลุโซนนี้ไปได้หรือเปล่าหรือถ้าเกิดเขาจะลงอีกด้วยความที่ขึ้นมาหลอกเราทีนึงอันนั้นก็สุดแล้วแต่เขาเลยนะฮนะอ่ะณตอนนี้ราคาเหมือนมีท่าทีที่ต้องการจะวิ่งลงต่อนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เนาะก็ต้องรอไปก่นะนะนน่่่่่่ออออนนนนนนนะะะะณตตีีี้ลมมมมมมัััก็เเรรรริิทจไมหมไหดงปคบ ราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบถ้าผมปรับโซนนี้มานะก็จะเห็นว่าเออมันเริ่มจะไซด์เวย์ละนะเดี๋ยวลองดูครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงอ่ะนะจุดนี้นี่คือการมุงบอกว่าเหมือนราคาต้องการจะวิ่งขึ้นละนะครับเพราะว่าเขามีการรีเจ็คจากโซนนี้แหละที่รีเจ็คยังไงครับพยายามจะลงลงไม่ได้ลงลงไม่ได้ลงลงไม่ได้ลงลง,ลงไม่ได้แทนที่เราเซลลงมาเหมือนจะมีการขายลงมาแรงขายเซลลงมาก็ยังลงไม่ได้อยู่แสดงว่าเฮ้ยราคาไม่ต้องการจะลงรลอเปล่าเราก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยนะครับตรงจุดนี้บ่าย เอสประมาณนี้พอต่ากว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแท่งนี้เพราะว่าด้วยความที่ถ้าสมมตินะแท่งนี้มันจะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งนี้เหมือนกันครับถ้าสมมติผมบายตรงจุดนี้เอสตรงนี้พอเพราะว่าถ้านี้จะขึ้นต่อเห็นไหมไส้ด้านล่างเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหนาะตรงนี้ครับก็อีกเทรดหนึ่งเนาะเราก็สามารถเข้าบายได้เลย,เ,ลยเป็นเทรดสุดท้ายของวันนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นประมาณนี้สองเทรดสองไอเดียนะถ้าเกิดว่าเทรดแรกเสีย ก็จะดูว่าเฮ้ยมีโอกาสให้เล่นไหมแต่ต้องรอนะไม่ใช่หลับหูหลับตาเล่นนะครับเราก็สามารถเล่นได้นะเป็นการชดเชยเทรดแรกไปไม่ใช่แก้แค้นนะแก้แค้นคือการเพิ่มล็อตไซส์คือการเข้าเทรดแบบทันทีไม่มีการวิเคราะห์แต่เงี้ยคือเราเรียกว่าให้โอกาสอีกรอบหนึ่งให้โอกาสเทรดอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าเรามีการคิดแบบถูกแผนจริงๆเห็นไหมครับว่าเทรดแรกเสียไม่เป็นไรเทรดที่2มันสามารถเอาคืนมาได้แต่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้เล่นทันทีนะ นี่คือในโปรแกรม b a c k t a s t นะครับแท่ง1แท่งมันใช้เวลาในชีวิตจริงเนี่ยสานาทีต่อแท่งนะครับแล้วสังเกตเห็นว่าเราเซลล์แท่งนี้ไปเนี่ยมันเสียไปถูกไหมผมมีการรอทั้งหมด2แท่งนะครับหมายความว่าหลังจากที่ผมเสียเทรดนี้ไปแล้วผมได้ทําการนั่งรอนั่งวิเคราะห์นั่งดูกราฟอีก1ชั่วโมงถูกไหมแท่งละ30มนาที2แท่งเป็น1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าเทรดเนี้ยเราไม่ได้แก้แขนเทรด แต่เราให้โอกาสเทรดอีกรอบหนึ่งนะฮะต่างกันนะแยกแยะให้ถูกนะครับเนาะเราไม่ได้แก้แค้นนะครับถ้าแก้แค้นคือเฮ้ยฉันเสียแล้วฉันเซลล์ฉันมาบายตรงนี้ต่อเลยพอแท่งนี้ปิดปุ๊บพอราคาลงอีกเฮ้ยฉันเซลอีกมันขึ้นอีกฉันบายอีกอนั้นคือการแก้แค้นเทรดแต่นี่คือการวิเคราะห์อย่างมีหลักการด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกครับนะัดเป้าหมายแรกคือเราต้องการให้ราคามันมาจุดนี้ถูกไหมมนลงมาแล้วค่อยวิ่งขึ้นนั่นคือไอเดียแรกที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่กราฟจะวิง่งตั้งแต่ต้นคลิปเลยย้อนกลับไปดู ผมบอกว่าเฮ้ยมาแตะโซนนี้แล้วค่อยเด้งขึ้นก็ได้ที่เราก็หาจังหวะเซลล์แล้วก็เซลล์ตรงจุดนี้เราตั้งไว้2จุดแหละบายกับเซลเพราะได้ครับด้วยความเข้าใจที่ว่าเดลี่เนี่ยจากจุดนี้มันจะขึ้นจากตรงไหนก็ได้ตรงนี้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 ก็ได้ตรงไหนก็ได้เพราะน,นั้นเราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องการที่จะเล่นบายขึ้นไปสุดท้ายแล้วราคามันก็วิ่งขึ้นต่อตามทาวเฟรมเดลี่นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นอีกวันหนึ่งแหละก็ไม่เกี่ยวแ,วแต่เมื่อวานครับ ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ลงมาตรงนี้เราขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยการาฟก็เป็นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้จากจุดนี้นะครับอ่าน่าจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะผมคิดว่าน่าจะได้ไอเดียนในการเล่นผมที่บอกว่าเราต้องดูหลากหลายคอนเซปต์มีการรีเจ็คนะครับราคาพยายามจะลงแล้วลงไม่ได้เนาะตลาดวอลลุ่มเปิดแล้วก็ยังลงไม่ได้มันก็มีการกลับตัวขึ้นเป็นเรื่องปกติของตลาดประมาณนี้นะครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้เนาะอาจจะไม่เข้าใจมากเท่าไหร่ก็ลองไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมก่อนนะครับนั่นคือคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะเปิดโลกให้เราเนี่ยรู้จากคอนเซปต์การเทรดกร์ฟเปล่าไม่มากก็น้อย น,นี่คือการเทรดกราฟเปล่าอย่างเดียวเลยนะนี่ถ้าใครที่รู้สึกว่าชอบคลิปแบบนี้สไตล์การเทรดแบบนี้นะครับการเทรดกราฟเปล่าเนาะผมมีคอร์สเรียนให้นะเป็นการเทรดกราฟเปล่าสไตล์สกอร์ปิ้งนะครับแบบแอดวานซ์เลยเนาะไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับแน่นอนครับว่าถ้าอยากเรียนกันผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทเนะารดรน แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งน,นะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา, the the าเเก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ล e ิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเระเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตััััััวววลลลลลงงงงงกบบบตตตต่่่่่่่ออออออนนนใใชมมม้้้เเสรรรรจแไไปปคคหืา มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นิกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรออกเทรผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรชนะก็มีเทรแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกลบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5 5เนะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับทจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลตเขาิร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตร์เจริงๆนะครับเขาจะมีทุนโ่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเรรท่่มา้ใชแพ แค่ยี่สิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาค,คมถึงสาสกรกฎาค,คมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่แปดพันห้ารกสบก้าบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจ็บพันห้ารบอกกันสเก้าบาทนะต้อง ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนทนก่อนได้นะครับเุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6ก9ันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ย จริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i อด @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคีย์โค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับไลน์ออฟฟิเชียลของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9านะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับ ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31รกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เก้าอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่่่เเค้าาาาสงมมหดููนนะรจ็วตปภพื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินทัฟฟิตโพนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบวว่่่าาาาผผมมมมยังเเเเรรรรรีีนไคบบแลล้้้้ก็อทดตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเิเดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองผ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมือออพิบตต้้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์บมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเจตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดหาา้าหกเ์้าลุกกลัวพิมพมา่ตารนั่เองะนะครับ ้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจะเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ id mjopo นะโปรโมชันนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคม วันที่3าเป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น100 0บาทเป็น8599้า้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599หานะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ Line ีแอดเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคัร์น์นี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ